สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเอสุภชัยสารภาพแล้วเป็นต้นเหตุทำอ้ําพัชราภาขึ้นคานมาจนอายุ40ปีเป็นคู่ที่มีมิตรภาพดีๆให้กันมาตลอดเป็นระยะเวลานานเลยทีเดียวสำหรับซุปตาร์ชื่อดังอ้ําพัชราภาชัยเชื้อเจ้าของฉายาแซ่บบนคานผ่านหลัก4และผู้จัดการดาราคนดังเอสุภชัยศรีวิจิตรที่ล่าสุดอ้ําได้โพสต์ภาพคู่อวยพรวันเกิดครบรอบ45ปีให้กับผู้จัดการคู่บุญด้วยข้อความน่ารักน่ารักแต่สุดท้ายกับเจอคำสารภาพจากเอที่สารภาพแล้วว่าเป็นสาเหตุทำให้อ้ําครองตัวเป็นโสดมาจนถึงอายุ40ปีงานนี้เริ่มที่ซุปสตาร์คนดังที่เขียนข้อความอวยพรวันเกิดให้กับเอแบบซึ้งๆแต่มีความน่ารักด้วยข้อความที่ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นทุกๆอย่างของอ้ําเป็นทั้งเพื่อนพี่แม่ผู้จัดการและเป็นผู้คอยขัดขวางความสุขเล็กๆของอ้ําเสมอแต่พี่สัญญาแล้วนะว่าต่อไปนี้พี่จะไม่ขวางปีนี้และตลอดไปน้องขอให้พี่เอมีความสุขมากๆนะคะเป็นที่รักเป็นที่เอ็นดูของทุกคนที่พบเจอพี่อ้ํารักพี่เอนะขอเงินหน่อยหลังจากนั้นเพียงไม่นานเอได้เข้ามาตอบข้อความของนักแสดงคนดังด้วยข้อความที่ยาวกว่าโดยใจความสำคัญนั้นเป็นการขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันมากว่า20ปีและเล่าเรื่องวีรกรรมที่ผ่านมาที่พยายามกีดกันผู้ชายที่เข้ามาจีบอ้ําด้วยการแอบดัดเสียงโทรไปบอกคุณแม่ของเธอเรียกว่าทำเอาคนที่เข้ามาอ่านต่างขำกับข้อความสารภาพจากผู้จัดการดาราคนดังที่บอกถึงสาเหตุการขึ้นคานของอ้ําให้ทุกคนรู้แล้วบ้างก็แอบขำกับวิธีการขอเงินของอ้ําและยังแอบชื่นชมในความผูกพันของทั้งคู่ที่ไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานานขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งกดติดตามเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ